เมืองลับแลบทที่42ตกดึกคืนนั้นไทสอดแนมอันขุนสางแต่งปลอมไว้ในเวียงนานนักก็ส่งข่าวมาว่าเฉียงด้งยามนี้เขาพลิกปลิ้นเปลี่ยนแปลงมากหลายนางอั้วตายแล้วนางรังเมืองตายแล้วนายเมืองยามนี้เป็นชายแดนอื่นชื่อว่าขุนมิ่งพญาเมืองขุนมิ่งเรียกเอาคนขึ้นกำแพงเมืองได้700เศษขุนมิ่งคิดอ่านเทเอาผีเย็นออกรบหมดโรงคืนนี้จอมแสงได้รู้ว่าเฉียงด้งพลิกเปลี่ยนไปดังนั้นก็โล่งใจได้ข้อหนึ่งว่าเสี่ยวตนปลอดพ้นจากพิษภัยนางเมืองแต่กลับร้อนใจด้วยไม่รู้ว่านางแก้วมิ่งเมืองผู้นั้นเป็นตายร้ายดีอย่างไรนางแก้วมิ่งเมืองเหมือนนั่งอยู่กลางไฟหรือว่าไฟอันนั้นจะเป็นเสี่ยวกู่ผู้นี้เสียแท้กู่นี้หนอจะทำฉันใดดีหนอผู้หนึ่งเป็นเสี่ยวรักเสี่ยวแพงเติบโตมาด้วยกันผู้หนึ่งเป็นนางอันเคยช่วยชีวิตกูไว้ตกดึกคืนนั้นขุนมิ่งกินเหล้าอยู่กับรองเมืองและข้าชายทั้งหลายฝูงนางสร้างเมืองทั้งหลายกลัวตายก็มาอยู่พร้อมแต่เกิดมาเมืองนี้ว่างศึกมีอยู่ครั้งเดียวคราวขุนสางเข้าปล้นเมืองเมื่อ10ปีก่อนนั้นมาเหมือนน้ำหลากไปเหมือนน้ำหายฝูงนางพึ่งแต่ผีเย็นสิ่งเดียวบัดนี้ผีเย็นไม่เป็นที่อุ่นใจเสียแล้วนางเท่าแก่นเมืองผู้หนึ่งกล่าวว่าข้าไหวคุณมิ่งศึกติดหน้าเมืองแล้วเราจะคิดอ่านการศึกอย่างใดศึกน้อยศึกใหญ่เพียงใดยังไม่รู้อย่าร้อนรนลวกไหม้ไปนักกูคิดอ่านไว้แล้วอย่ากลัวคุณมิ่งมีใจใคร่เข้าห้องหานางแก้วห่วงนางนักแล้วแต่แปดค่ำมาแล้วนางเอาแต่นอนหลับตาจะปากจาว่ากล่าวฉันใดนางไม่ยอมลืมตาคำดีคำงามก็ว่าหมดแล้วคำร้ายขู่เข็นก็ว่าหมดแล้วอุ้มนางลุกปลุกนางนั่งก็ยังหลับตาทว่าศึกติดหน้าเมืองคนอื่นคนหลายยังอยู่เต็มเรือนครั้นตนปลีกตัวไปอยู่กับนางก็ดูไม่เหมาะยามนี้จิตใจแห่งเขาระสำระสายดังยวงนุ่นกลางลมกูนี้เป็นดั่งเปลือกนุ่นมิอยู่ป้องแรงลมเขาก่อนเขาจักเอาใจออกห่างได้ง่ายขุนมิ่งจำใจกินเหล้าอยู่กับเขาที่โถงเรือนกว้างแห่งนั้นดึกมาสักน้อยก็สั่งการกับนางแต่งเมืองผมไม่ให้เป่าหวีดเอาผีเย็นทั้งหมดออกลองกำลังฝ่ายไทยดอยตัดกำลังเขาลงได้มากเท่าใดก็ดีเท่านั้นนางแต่งเมืองเป่าหวีดบังคับผีเย็นออกทางหลังอ้อมกำแพงเมืองไปหาทัพไทดอยอย่างหน้าเมืองยามนั้นขุนหล่อและขุนสางและไทผู้ใหญ่ทั้งหลายเขานอนหลับเอาแรงอยู่ขุนหล่อนั้นนอนไม่ค่อยหลับใจส่วนที่ยังเป็นจอมแสงฝุ่งเฟื่อนสะเทือนไหวนักเพื่อนตนกลายเป็นพญาเจ้าเมืองเชียงดงไปเสียแล้วกูมาศึกหนนี้เหมือนมารบกับเสี่ยวกู่แท้ๆนางมิ่งเมืองนั้นเล่านางเป็นฉันใดไปแล้วเพื่อนเสี่ยวอยากได้นางนักมิแน่ว่านางใครได้เสี่ยวหากเสี่ยวกูกลายเป็นไฟไหม้นางกูจะทำฉันใดดีจอมแสงนอนพลิกกระสับกระส่ายอย่างที่นอนส่วนตนอันเขาจัดไว้ให้เหล็กอกปลอกคอปลอกแขนผ้านุ่งผ้าห่มอันเป็นเครื่องแต่งแห่งเจ้าขุนหล่อทั้งหลายถอดวางไว้แล้วจิตใจใคร่ฆ่าใคร่ฟันเหมือนหลับไปแล้วเหลือแต่จิตแห่งตนอันกระชอกกระเพื่อมไม่ยอมนิ่งนอนหวนนึกถึงนางแก้วมิ่งเมืองผู้นั้นหน้างามแก้มเศร้าลอยขึ้นในความมืดสงสารนางนักทว่าตนไม่รักไม่เคยได้พบปะพูดคุยกันสักครั้งเห็นเพียงหน้าสองครั้งก็เกือบลืมไปแล้วแต่นางฟื้นตื่นมาช่วยมึงจอมแสงเอ๋ยกลัดกลุ้มสุมใจนอนอย่างไรก็ไม่หลับไม่เคยเป็นดังนี้มาก่อนสักครั้งลุกมานั่งพับขาทำสมาธิไหว้พระนะโมไหว้ว่าอิติปิโสจนจบท้วนน้อมใจไปหาหลวงปู่หลวงปู่ไม่มาปรากฏแต่นางตัวใหญ่ผิวขาวเหมือนนางนมกลับลอยออกมาเร่งเร็วเข้าเถอะนางรอสูผู้เดียวข้าใครรู้ไฟอันสูว่านั้นเป็นสิ่งใดนางไม่ทันได้ตอบยามนั้นลูกทัพอันอยู่ยามตามไฟก็เข้ามาปลุกขุนสางขุนสางมาปลุกตนจนสะดุ้งตื่นสมาธิแตกฟุ้งเขาบอกว่าได้ยินเสียงหวีดดังขึ้นแล้วเข้าผ้าเครื่องนุ่งเอาเหล็กอกมาทับอก
เอาย่ามใส่ไหล่เอาหอกใส่มือชวนไทยผู้ใหญ่ทั้งหลายออกไปรับหน้าผีเย็นผีเย็นเทออกโรงมาหมดมาไม่ถึงครึ่งทางก็ตายกองเกลื่อนกลาดด้วยระเบิดฟ้าผ่าอันไอ้มิ่งเคยปั่นให้เพื่อนไปป้องกันตนเสียงเดือดดังกึกก้องดังถัดๆกันขึ้น3ครั้งขุนมิ่งยังอยู่เรือหลวงได้ยินเสียงอันดังใหญ่ก็สะดุ้งตกใจอันนี้มันเสียงระเบิดขุนสางเขารู้จักระเบิดฟ้าผ่าด้วยหรือเรียกนางเฒ่าแก่นเมืองทั้งหลายมาถามพลางเร่งลงเรือนพลางนางเฒ่าตอบว่าไม่เคยได้ยินว่าชายเชียงดงผู้ใดรู้จักระเบิดฟ้าผ่าเกิดมาเป็นคนฝูงนางก็เพิ่งได้รู้ได้เห็นเอาเมื่อขุนมิ่งพญาเมืองเอาฟ้าผ่าผีเย็นตายกองกลางดึกหลายวันก่อนนี้เร่งไปขึ้นกำแพงเมืองยามนั้นเสียงระเบิดสาหายไปหมดแล้วผีเย็นตายกองกันไม่ห่างกำแพงเมืองออกไปสักเท่าใดนักไฟอันเกิดแต่ระเบิดกินลามแผ่กว้างใหญ่ไฟไหม้ย่อมย่านบ้านเรือนตรงนั้นในแสงไฟลุกกล้าขุนมิ่งมองเห็นชายผู้หนึ่งหนุ่มแน่นอยู่นักนุ่งเครื่องแดงใหญ่เหมือนตนมือกุมหอกใหญ่ไหล่สะพายย่ามขุนตาผู้นี้หรือขุนสางไม่ใช่นางเฒ่าผู้หนึ่งตอบขุนสางเฒ่าแล้วชายผู้นี้เป็นเขยเมืองอันหนีไปแล้วไอ้ชายบอกขุนมิ่งเพ่งตามองใช่แล้วชายผู้นี้คือเสี่ยวกูแท้แล้วขุนมิ่งขมใจเสี่ยวเอ๋ยมึงว่ามึงลักหนีกลับบ้านเป็นใดมึงถึงกลับมาเสี่ยวเอ๋ยระเบิดกูให้มึงไปป้องกันตนกลางทางที่แท้มึงเอามาฆ่าผีเย็นแห่งกูตายสิ้นขุนมิ่งหัวก็เหมือนให้ก็เหมือนหัวคนทั้งหลายบนกำแพงหันมามองพญาแห่งตนไม่มีผู้ใดเข้าใจพ่อเมืองหลวงคนใหม่สักผู้เสียงกึกก้องดังฟ้าร้องฟ้าผ่าเดือดดังนักดังถัดกันหลั่นซ้อน3ครั้ง3หนปานแก้วหูจะแตกไทยเวียงทั้งหลายอันยัดกันอยู่ในกำแพงเมืองสะดุ้งหวั่นไหวขึ้นกำแพงเมืองไปดูหวังเห็นข้าศึกฉิบหายตายสิ้นครั้นเขาได้รู้ว่าข้าศึกก็มีอาคมฟ้าผ่าเขาเอาอาคมอันเดียวกันนั้นเรียกฟ้าผ่าผีเย็นตายกองใจเขาก็เสียหน้าเขาก็ซีดดังไก่ต้มเสียงเดือดก้องร้องแตกอันนั้นเดือดดังนักดังสนั่นหวั่นไหวเข้าถึงหูนางแก้วนางหลับไปแล้วหลับนอนอ่อนน่วมทั้งตัวและใจใจแห่งนางอ่อนน่วมดังหมากต้องกระท้อนอันท่านทุบช้ำกินหวานนางนี้กำเนิดหากเป็นไทยบ้านจิตและใจเป็นไทยบ้านนางมิมักชู้สู่ชายดังไทยเวียงเขานางเจ็บนางช้ำนางใคร่ตายผลจากเมืองคนนางนี้ไม่ควรฝืนตื่นมาสักน้อยนางหลับดีอยู่แล้วอยู่ในแดนหลับแดนฝันอันลี้ลับในแดนแห่งนั้นนางเป็นสุขดีแล้วแม่ดำเอานางไปลี้อยู่แดนอื่นแล้วแต่นางก็ยังฝืนตื่นขึ้นมาด้วยกลัวเขาฆ่าชายผู้นั้นในแดนนั้นแดนอันแม่ดำบอกว่าท่องเที่ยวข้ามการไปไกลนักนางจำอันใดไม่ได้แน่ชัดคลับคล้ายแต่ว่ามีถ้ำชื้นลมเย็นมีแม่หมอมีกองไฟมีชายผู้หนึ่งอันนางถอดจิตถอดใจยกยอยื่นให้บัดนี้นางฟื้นตื่นขึ้นมาแดนนี้ทว่าบัดนี้ชายผู้นั้นกลับหนีละจากนางไปเสียแล้วเหนือกว่านั้นในแดนนี้ยังมีชายอีกผู้ได้เป็นผัวนางไปเสียแล้วนางใคร่ตายนางนอนลงปลงใจตายเสียงแตกก้องร้องเดือดกลับปลุกนางตื่นขึ้นเสียงเดือดดังอันนี้เป็นเสียงอันใดเสียงอาคมฟ้าผ่าขุนสางเขายกคนมาเทเมืองขุนมิ่งพญาเมืองเอาฟ้าไปผ่าเขาตายยามนั้นฝูงนางอันค้างเรือนก็แล่นมาตบต่อยประตูเขาได้รู้มาจากนอกแต่ว่านางแต่งเมืองผู้เป็นนายโรงผีเย็นเทผีเย็นออกไปหมดสิ้นออกไปแล้วก็ถูกฟ้าผ่าตายหมดสิ้นนางรู้แต่ว่าทับนอกเมืองมีขุนสางยกมานางไม่รู้ว่ายังมีเจ้าขุนหล่ออีกผู้นางแก้วได้ยินว่าขุนสางยกมาแล้วขุนสางปองฆ่านางเลือดเย็นเขานี้แขนเครียดนางเลือดดำแท้นัก10ปีก่อนขุนสางปองฆ่านางอ้ว
นางอ้วเท่ามีอาคมเต็มตัวยังเกือบตายนางนี้เล่าอาคมอันใดก็ไม่ทันได้ติดตัวสักอย่างนางจะเอาสิ่งใดไปต้านเขาผีเย็นก็ตายหมดเมืองแล้วนางแก้วหลับตาลงตาดวงในแห่งนางมองเห็นสีหน้าพ่อหูภายในแห่งนางได้ยินเสียงพ่อผีเย็นตายหมดแล้วเลือดดำแห่งนางยังมีทว่าเครื่องยาอาคมอันชุบผีเย็นนั้นนางไม่รู้นับแต่นี้เมืองนี้จะปลอดผีเย็นแท้แล้วพ่อแห่งข้าไม่ได้สร้างผีเย็นขึ้นมาสักตัวนางถอนใจยาวโล่งใจด้วยไม่ผิดอย่างคำสั่งสอนของพ่อหมองใจด้วยชายแดนอื่นผู้นั้นจากไปเสียแล้วเมืองนี้มิมีใดอันนางอาลัยใจห้อยแล้วนางหลับตาแต่ว่าน้ำตาดั่งแก้วหลั่งย้อยเป็นสายอาบแก้มนางคุ้มกันสองสูสูออกไปขวางหน้าห้องไว้ผู้ใดก็เข้าไม่ได้เด็ดขาดขุนมิ่งพญาเมืองผู้นั้นเล่าขวางมันไว้นางยังหลับตาอยู่ยกมือป้ายแก้มประตูหับตามหลังนางทั้งสองไปแล้วนางแก้วสูดลมหายใจยาว3ปีก่อนหน้านางหลับยาวไปนั้นนางยังตัวน้อยอยู่นักเป็นคนกินข้าวได้เพียง14ปีนางกลัวเจ็บนางกลัวตายทว่าบัดนี้นางได้17ปีแล้วหลายวันก่อนได้รู้ว่าชายแดนนอกผู้นั้นหนีหายไปเสียแล้วใจนางหายนางใคร่ตายแต่ยังหวังลับลี้ว่าชายหมายจะกลับมาบัดนี้เล่านางกลายเป็นเมียขุนมิ่งไปแล้วขุนสางก็ยกมาแล้วจะเข้าผ่าเมืองวันนี้วันพรุ่งอยู่แล้วนางไม่หวังแล้วว่าชายตัวใหญ่ผู้นั้นจะกลับมาแม่ดำสู่เฮยมารับข้าไปเถอะสองตาดำนินดั่งตาลูกกวางอายุได้สองเดือนลืมขึ้นน้ำตาแวววาวยังคลอหน่วยตาสองตาหน่วยนินจับที่ข้างฝาดาบยาวเก่าแก่แขวนอยู่ตรงนั้นแรมสี่ค่ำข้างแรมยังอ่อนแสงเดือนควรงามส่องกลับมองไปสิ้นควันคลุ้งไฟลุกไหม้เผาหย่อมย่านบ้านเรือนขมเดือนขมดาวมองหมดในแสงไฟลุกงามแจ่มจ้าผีขุนหล่อแงนหน้าโห่ร้องดังเดือดหน้าดุตาลุกแสงตาส่องค้างแข็งเย็นดังตาผีโหงอันลุกแต่หลุมมาทวงเลือดเลือดอกดำวาวยามต้องแสงไฟกลับกรอกกลิ้งดังหยดน้ำค้างอันได้แดดงามหัวอกหัวใจแห่งเจ้าขุนหล่อเต้นทีได้เห็นผีเย็นตายกองท้องแตกไส้ปลิ้นก็พอใจนักผีเย็นตายหมดแล้วกูปล่อยเขาพ้นไปได้แล้วในกำแพงเมืองยังเหลือนางแก้วเลือดดำข้ามันเสียสูขอไว้สูว่าข้านางไม่ได้นางช่วยสูรอดมากูได้ขอไว้แท้หรือแท้มือกำด้ามหอกกำแน่นแล้วคลายคลายแล้วกำแน่นยามนั้นจอมแสงกับเจ้าขุนหล่อก็ลุกมาเถียงกันอยู่ในใจสองแรงแข่งกันแย่งกันเป็นใหญ่สองตาดำใสบัดเดียวลุกกล้าบัดเดียวหรี่ลงจอมแสงเอ๋ยเอ็งอย่าลืมตนสถานเฮือกอยู่กลางศึกเสียงดังในใจเป็นเสียงหลวงปู่เสียงนั้นเหมือนน้ำอันเย็นรดหัวจิตใจใคร่ฆ่าใคร่ฟันภายฝ่ายขุนหล่อค่อยเย็นลงไฟยังลุกไหม้ร้อนแรงลามหลายดีแต่ว่าหย่อมย่านบ้านเรือนไม่ได้ฉีดกันจนหลังคาแทบเกยกันดังชุมชาวไทยดอยไฟไม่ลามแต่ไม่ร้ายแรงนักขุนสางยืนอยู่เยื้องหลังคนมีขวัญลับเล็กน้อยได้เห็นกับตาได้รู้กับใจระเบิดฟ้าผ่าอันนี้ฆ่าหลายได้แท้มิเปลืองแรงสักน้อยมิเสียค่าคนแห่งตนสักน้อยเจ้าขุนหล่อผู้นี้มีเตชานุภาพพึงกลัวพึงขามนักเจ้าขุนหล่อปลดบ่วงผีเย็นได้แท้แล้วเจ้าขุนหล่อเทเมืองเชียงดงได้แท้แล้วแต่นี้หาบหนักบนบ่าแห่งกูจะปลงเบาลงได้ขุนสางมองคนบนกำแพงเมืองเห็นไม่ชัดนักรู้แต่ว่าเป็นคนแต่ว่าจำแนกคนเหล่านั้นออกเป็นตัวเป็นตนไม่ถูกไฟลุกแรงด้านตนแต่ด้านท่านแสงไฟส่องไปอ่อนจางเห็นแต่ว่าเบาบางนักคนเพียง700จะป้องกันเมืองได้อย่างใดผีเย็นเขาก็ล้มตายฉิบหายมากนัก10ปีมานี้เขาไม่ได้สร้างใหม่บัดนี้เขาจักพึ่งด้วยสิ่งใดระเบิดอันนั้นสิ่งเดียวเที่ยงแท้
ระเบิดนี้พึงกลัวพึงขามนักขนาดผีเย็นไม่มีใดฆ่าได้แต่ระเบิดเพียงสามลูกกลับฆ่าเขาได้หมดระเบิดนี้พึงกลัวคนหัวลุกผีเย็นตัวเดียวอาจฆ่าคนได้เป็นสิบแต่ระเบิดลูกเดียวฆ่าคนได้เป็นร้อยบัดนี้ยามนี้เชียงดงเปลี่ยนเจ้าใหม่ขุนมิ่งพญาเมืองผู้นี้มีระเบิดเป็นแรงบัดนี้กูได้เห็นเสียอย่างเตชานุภาพอันร้ายกาจของระเบิดแล้วศึกหนนี้นึกว่าจับง่ายกลับไม่ง่ายเสียแล้วเจ้าขุนรอขุนมิ่งพญาเมืองนี้เป็นใครเสี่ยวข้าอันกอดคอกันมาแต่เล็กแต่น้อยนั้นแล้วขุนมิ่งมาอยู่เมืองนี้ได้อย่างใดเสี่ยวมิ่งกับข้าเข้าป่าตามหาหลวงปู่พากันพลัดหลงเข้าดงหมอกม่วงแล้วพบผีเย็นหลวงหลายล้อมแวดข้าและเสี่ยวถูกเขาจับไปหลวงปู่เป็นใครเป็นครูเป็นหลักพึ่งแห่งข้าเป็นคนอันสูเรียกว่าเจ้าภิกขุนั้นแลเจ้าภิกขุเคยมาเมตตาสั่งสอนฝูงข้าไทยดอยทั้งหลายเจ้าภิกขุเคยเป็นครูสั่งสอนเสียอย่างรีดคลองอันหนึ่งแก่เจ้าขุนหล่อสูเมื่อกาละเก่าแก่โพ้นแล้วบัดนี้เจ้าภิกขุกลับมาเป็นครูแห่งสูเจ้าขุนหล่อเกิดใหม่ศึกเทเมืองหนนี้เราจักปราบแพ้อย่างท่านเที่ยงมั่นคนฝ่ายเขายังยืนกำแพงอยู่ขุนสางเราควรหลบเว้นหลีกไกลเสียก่อนไกลป่านนี้ธนูบินมาไม่ถึงเขาเฮ็ดร้ายทำร้ายเราไม่ได้เขามีปืนไฟดวงเดือนยังมัวหมองไฟยังลุกแจ้งควันไฟยังคลุ้งบนกำแพงเมืองด้านนั้นขุนมิ่งและข้าคนทั้งหลายแห่งตนยังยืนกันอยู่ห่างไกลออกไปสัก20วาแสงไฟลุกแจ้งขุนมิ่งมองเห็นเสี่ยวตนกำหอกยาวยืนอยู่ดูอย่างตัวเสี่ยวก็สูงก็ใหญ่พ้นหัวเขาทั้งหลายเสี่ยวผู้นี้สืบเชื้อสายมาแต่จันโคร่งนายหอกตัวโคร่งแต่เมื่อสมัยเจ้าเจ็ดตนพี่น้องปลดแอกพม่านั้นแล้วเสี่ยวกู่ผู้นี้เหมาะสมแก่การเป็นนายหอกหัวศึกแท้แล้วเสี่ยวเอ๋ยเป็นใดเสี่ยวกลับมาเมืองนี้ร้อนร้ายไม่เหมาะสมอันเสี่ยวเสพสร้างอยู่กินเมืองนี้ร้อนร้ายเหมาะสมกับคนอย่างกู่ผู้เดียวเสี่ยวกลับมาชิงเมืองแห่งกู่หรือไรเสี่ยวเอ๋ยหรือเสี่ยวเสียดายนางแก้วจะกลับมาเอาเสี่ยวกูเอ๋ยนางผู้นี้เป็นของกูแล้วถามปืนในมือกูก่อนว่าจะให้ไม่ให้ใจเดือดไหม้ขึ้นมาขุนมิ่งยกปืนขึ้นส่องห่าง20วาแค่นี้ยิงตายเด็ดขาดฆ่ามันตายเสียดีรือ